วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่21กันยายน2558ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนรถทะเบียนบ้านหมายเลขโทรศัพท์รวมไปถึงในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะนำมาฝากในช่วงท้ายเหมือนเช่นเคยครับนอกจากการพยากรณ์ดวงชะตารายวันแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของการถามตอบที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวที่คุณมีความวิตกกังวลหรือใครอยากจะมองหาอาชีพที่เด่นในพื้นดวงก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ช่องทางหลักๆในการสื่อสารนะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามครับส่งมาที่422-1606ระบุข้อมูลมาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดโดยเฉพาะท่านที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนะครับกรุณาระบุวันที่ของตัวเองเนี่ยเป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถจะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับถามในเรื่องของงานระบุมาเลยครับว่าทำอาชีพอะไรช่องทางต่อมาครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทางน้องทีมงานได้นะครับ2หมายเลข024960493และ024960494ใครถนัดในเรื่องของการใช้โซเชียลนะครับก็สามารถเข้าไปฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะได้นะครับที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.com คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้อีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายจะเป็นในส่วนของจดหมายนะครับ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140นะอันนี้คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถจะสื่อสารกันได้เป็นประจำนะขออนุญาตให้ใช้ข้อมูลเป็นสากลนะใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยหรือถ้าใครอยากจะสอบถามในเรื่องของลัคนาราศีเกิดระบุจังหวัดเพราะมันมีผลต่อการคำนวณองศาหรือใครอยากจะได้เลขมงคลที่จะช่วยเสริมชะตาเสริมสัมมาอาชีพก็บอกกล่าวเข้ามาด้วยครับว่าปัจจุบันนี้ทำอาชีพอะไรอันนี้คือกฎกติกานะครับแล้วก็ช่องทางที่พวกเราจะร่วมกันแลกเปลี่ยนคำถามคำตอบแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับในเบรกแรกเนี่ยวันนี้นอกจากจะตรงกับวันจันทร์ที่21กันยายนแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญนะเราเองก็พยายามจะนำข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากกันรู้ไว้ใช่ว่านะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันประมงแห่งชาตินะครับเนื่องจากทางกรมประมงเห็นว่าอาชีพการประมงทางทะเลนั้นเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยจากอันตรายในน่านน้ำแต่ก็สามารถทำรายได้ให้กับประเทศชาติได้ถึงปีละหลายพันล้านบาทนอกจากนี้ครับยังช่วยทำหน้าที่แจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่อาจจะเป็นภัยอันตรายต่อประเทศให้ทางภาครัฐได้รับทราบฉะนั้นจึงเห็นสมควรครับที่จะจัดให้มีวันสำคัญเกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการระลึกและเป็นขวัญกำลังใจนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนอาชีพทางประมงยังเป็นการช่วยเตือนใจให้กับคนไทยทั้งชาติให้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรทางทะเลด้วยนะครับจึงกำหนดให้ทุกวันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักของวันประมงก็คืออย่างที่เรียนนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของการประมงไทยให้กำลังใจกับพี่น้องชาวเลที่ประกอบสัมมาอาชีพนี้นะครับหัวข้อที่2ก็คือเพื่อทำการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีให้สูญพันธุ์ประเด็นต่อมาครับเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลนะครับนอกจากนี้ในวันนี้นะครับทางราชการยังได้ถือว่าเป็นวันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติด้วยโดยสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยนำพันธุ์ปลาไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่างๆนะครับแล้วก็เห็นสมควรให้หยุดทำการประมงนะ
มีการปล่อยปลาในแหล่งน้ำรวมถึงทางทะเลด้วยนะครับเพื่อเป็นการชดเชยสำหรับการที่เราได้ใช้ทรัพยากรได้จับพวกเขาเหล่านั้นไปบริโภคเป็นอาหารครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆครับที่พวกเราควรจะรับรู้และก็ให้ความสำคัญขอขอบคุณนะครับทั้งข้อมูลและก็ภาพจากทางกระปุก .com ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะรู้ไว้ใช่ว่าครับผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะไม่ทราบนะว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างไรเราเองก็พยายามที่จะนำข้อมูลข่าวสารดีๆอย่างเงี้ยมาฝากกันเป็นประจำนะครับไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21กันยายน2558ครับจันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน10ปีมะแมหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าสำคัญที่สุดนะทำตัวอย่างจำลองเลยก็ได้โดยเฉพาะคนที่จะต้องทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งขยับนะครับส่วนเรื่องเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นจะลงทุนก็ให้ประมาณตนอย่าคาดหวังอย่าคิดพึ่งพาใครแต่เรื่องของหัวใจทายดีนะครับความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาต่อไปได้ผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานสิ่งใหม่สิ่งที่แตกต่างประเมินสถานการณ์ล่วงหน้านะครับสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานคนที่มีต้นทุนได้เปรียบนะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรที่เป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือวิธีการก็ใช่วันนี้ใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ยังหมุนได้แม้ต้องออกแรงใช้ฝีมือมากหน่อยสุดท้ายในเรื่องของหัวใจกลุ่มวันนี้ทายไม่ดีครับถึงมีคู่เหมือนอยู่กันตามหน้าที่ราศีกุมวันนี้เน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เหมาะสำหรับการปิดทองหลังพระนะการทำงานอยู่เบื้องหลังไม่จำเป็นจะต้องเสนอหน้าก็ได้นะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็อย่าได้หวั่นไหวแม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอย่าเพิ่งหมดความเชื่อมั่นหรือเสียกำลังใจความรักหัวใจวันนี้พยายามอย่าให้เกิดปากเสียงนะครับคนโสดเองไม่หาเรื่องดีที่สุดเน้นเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ต้องมีจริยธรรมในเรื่องของการทำงานหนึ่งเลยครับอย่าเห็นแก่ตัวแม้คนที่ต้องแข่งขันอย่างเป็นจริงเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่าทำให้ใครเดือดร้อนนะครับความรักหัวใจก็ต้องรู้จักการทำเพื่อคนอื่นการเสียสละความสุขส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานบริวารหรือแม้กระทั่งคนที่เรารักแม้กระทั่งเรื่องเงินทองประคับประคองทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะครับวันนี้หนักแน่นกับ2สิ่งที่สำคัญอย่าเห็นแก่ได้ในเรื่องของงานอย่าเห็นแก่ประโยชน์ความสุขส่วนตัวในเรื่องของชีวิตสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์เงินครับต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ชาวราศีวัวถ้ามีโอกาสได้ทำงานกับต่างเพศแล้วจะดีนะครับวันนี้จะได้รับความช่วยเหลือไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับแต่เงินทองกลับด้านไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนมีโอกาสผิดใจกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะคนใกล้ชิดบางครั้งสัมพันธภาพมันซื้อหาด้วยเงินทองไม่ได้นะครับสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจเผื่อใจวันนี้ทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ดูไม่ดีความจริงพฤษภเนี่ยก็เน้นในเรื่องของความรักเหมือนกันนะแต่ผมเทน้ำหมักให้กับเรื่องของเงินทองมากกว่าระวังจะผิดใจกับคนใกล้ชิดสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อกันด้วยชาวราศีเมถุน
14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานอย่าเดินตามตำราแต่เพียงอย่างเดียวใช้ประสบการณ์ที่มีรู้จักใช้เทคนิคพลิกแปลงหรือแม้กระทั่งการเดินเกมใต้โต๊ะอย่าทำผิดนะฮะแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องทำแบบนั้นส่วนเงินทองก็ให้เตรียมสำรองมีเกณฑ์เสียทรัพย์ครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางหรือคนที่กำลังคิดโยกย้ายถิ่นที่อยู่แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่เสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับกับสีชมพูขออภัยสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครึ่งแรกนะครับก็น้ำหนักเนี่ยชัดเจนมากๆวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเป็นในเรื่องของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวราศีกุมมีนเมษนะครับหรือแม้กระทั่งพฤษภที่ให้น้ำหนักกับเรื่องอื่นเช่นเดียวกับเมถุนแต่ลึกๆแล้วความรักหัวใจก็ล้วนแล้วแต่ไม่เด่นทั้งสิ้นมีชาวราศีมังกรเท่านั้นนะครับที่ความรักวันนี้ดูเหมือนจะเดินต่อไปได้มาตามกันต่อนะครับครึ่งหลังอีก6ราศีเริ่มกันที่ชาวราศีปูราศีกรกฎครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานเน้นเรื่องคนโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่เหนือกว่าคนที่เป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นวันนี้การแสดงออกอย่า aggressive นะครับอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ก็ให้เน้นนะหนังชีวิตครับวางแผนระยะยาวเป็นหลักเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามกรกฎวันนี้เน้นในเรื่องของงานนะครับโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนลูกค้านะคนมาอุดหนุนวันนี้มีนะครับไม่ขาดสายคนทำงานก็มีโอกาสจะได้รับการยอมรับในฝีไม้ลายมือมากขึ้นฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของงานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับแต่เงินทองกลับด้านกันคนขอหยิบขอยืมก็ใช่คนเดือดร้อนคนมาขอพึ่งพิงและที่สำคัญวันนี้ปฏิเสธลำบากช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของหัวใจวันนี้ใช้คำว่าหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจคิดไม่ว่าจะอยู่กันมานานแค่ไหนก็ตามนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นอันนี้ก็ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องของชีวิตรักนะครับกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เหมาะสำหรับการใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ลักษณะงานที่ทำวันนี้ถ้าเลือกได้งานที่ต้องอาศัยเวลางานที่ต้องครีเอทการใช้ความปราณีตแต่ในทางกลับกันวันนี้คงไม่เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องแข่งกับเวลานะครับส่วนเงินทองทรงๆฝากระวังพวกข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมและที่สำคัญวันนี้กันให้ระวังอุบัติเหตุไม่ว่าจะของตัวเองหรือของคนที่ตนรักเสริมสุขภาพกายนะฮะสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานเสี่ยงได้นิดๆเพราะจะมีลูกฟลุกมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องช่วยเสริมไม่ว่าจากตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งสภาวะแวดล้อมต่างๆก็ตามแต่เงินทองวันนี้ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ดีนะครับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นอันนี้จ่ายได้แต่อะไรที่เป็นลักษณะของฟุ้งเฟ้อสินค้าฟุ่มเฟือยซื้อหาความสุขส่วนตัววันนี้เลี่ยงได้ให้เลี่ยงสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนโสดนะครับมีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิคำว่ามีตำหนินั้นพูดอยู่เสมอครับไม่ใช่ของเสียหรือคนที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะเคยใช้ชีวิตคู่ก่อนหน้าที่จะมาเจอเราเท่านั้นนะครับควบคุมค่าใช้จ่ายหลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับไม่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะอย่าเป็นทั้งกระต่ายอย่าเป็นทั้งเต่านะฮะก็คืออย่ากระต่ายตื่นตูมนะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็ได้ในทางกลับกันที่บอกว่าอย่าเป็นเต่าเวลามีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นคุณต้องมีการเตรียมความพร้อมต้องมีความกระตือรือร้นส่วนเงินทองก็ขอให้เชื่อในการตัดสินใจถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่เหมาะสมเพราะบางอย่างบางเรื่องบางธุรกรรมต้องอาศัยเวลา
สุดท้ายในเรื่องของหัวใจมีปัญหาอะไรแก้ไขได้เสมอทัศนคติต้องเป็นบวกนะครับวันนี้ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ชีวิตในภาพรวมทายดีสำหรับชาวราศีธนูรักษามาตรฐานถ้ามีเวลามากพอช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ขอให้ทำคนทำธุรกิจเองวันนี้เน้นสิ่งใหม่ๆลู่ทางที่น่าสนใจขวนขวายนะครับเงินทองก็ยังออกตัวทันไหวตัวเร็วปรับตัวได้ดีครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเช่นเดียวกับในเรื่องของหัวใจวันนี้คนรักพอที่จะพึ่งพาอาศัยกระตือรือร้นนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะมองหาลู่ทางใหม่ๆวันนี้ก็สีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงนั้นคือสีดำครึ่งหลังนะ6ราศีน้ำหนักจะเทไปที่เรื่องของงานนะครับก็คือในส่วนของชาวราศีธนูนะเป็นหลักกรกฎเองก็เช่นเดียวกันแต่กรกฎเน้นวันนี้ทำตัวให้น่ารักรู้จักคำว่ากาลเทศะนะครับ12ราศีผ่านพ้นไปแล้วนะครับเปิดหัวสัปดาห์แบบนี้ก็ส่วนใหญ่นะก็เหนื่อยครับวันจันทร์วันอังคารเนี่ยมันจะพีคไปจนถึงวันพุธหรือว่าพันพระฤหัสอันนี้เป็นธรรมชาติตามปกติแต่สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำอยู่เสมออย่าไปยึดติดกับคำพยากรณ์การกระทำนั้นก็มีผลไม่น้อยกับเกณฑ์ชะตาเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยตอบคำถามนะครับทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดพักกันสักครู่ครับ